แททองทานแถลงเฟิร์สปีดแรกขอทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเมืองวันที่7กันยายน2567 12นาฬิกา57นาทีแททองทานแถลงเฟิร์สปีดแรกขอทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกาศนำความหลากหลายของพรรคการเมืองเป็นจุดแข็งแก้ปัญหาให้ตรงจุดและทันเวลาเมื่อเวลา 11:50 นาทีวันที่7กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดยืนร่วมแถลงข่าวขณะเดียวกันนายปิดกสุขสวัสดิ์สามียังคงเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ตนและคณะรัฐมนตรีเนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตของตนเองและคณะรัฐมนตรีเราจะพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตนและคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่เราจะทำงานแข่งกับเวลาทุกชั่วโมงทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราคือผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ของคนทั้งประเทศเรามาจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่เราจะใช้ความหลากหลายนี้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเราจะใช้ความหลากหลายให้เป็นจุดแข็งให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลาดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถประสานพลังของทุกคนให้มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าดิฉันและคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวแพทองทานกล่าวว่าโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตนคณะรัฐมนตรียืนยันว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้เข้าถึงพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ตนเองคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะทำงานอย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและในวันนี้ก็พร้อมที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมจะทำงานเป็นทีมและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเราจะไม่เริ่มพรุ่งนี้แต่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ต่อมานางสาวแพทองทานแถลงสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าที่ประชุมแจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมชี้แจงตอบคำถามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งช่วยกันสื่อสารและขยายผลนโยบายในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นโดยและส่วนใหญ่นโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาก็ต่อเนื่องจากรัฐบาลเศรษฐาและได้มีการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อนำมาปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศเป็นปัญหาเรื้อรังและท้าทายเรานำปัญหามาเปลี่ยนเป็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะกลางระยะยาวสำหรับนโยบายเร่งด่วนเช่นปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือ SME กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม Aviation Hub
ระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาคนส่วนรายละเอียดขอให้รอฟังในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และวันที่13กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ยังขอให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันดำเนินการต่อเนื่องจากงานของนายกเศรษฐาโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการดูแลสินค้าเกษตรการดูแลกลุ่มเปราะบางการแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและขอให้ทุกกระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบตลอดทั้งปีซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอกน็อคแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกกีฬาวันที่7กันยายน2567 13:14 น.ซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอกน็อคแฮกเกอร์ตีทำการบ้านมาอย่างดีเปลี่ยนสไตล์ชกชิงฟันศอกตอนแชมป์โลกออกหมัดขวาสุดท้ายได้ผลหลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กลายเป็นเจ้าของแชมป์โลกวัน2กติกาทั้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอและล่าสุดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอหลังสับศอกเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีเลี่ยมเก่าไปได้ในยกแรกโดยใช้เวลาเพียงแค่49วินาทีในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายน67สวัสดีเดนเวอร์ซูเปอร์เล็กเปิดใจหลังน็อคแฮกเกอร์ตีคว้าโลกแชมป์วันโดยหลังการชกซูเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการที่ทำให้สามารถเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีได้ว่าลูกที่เอาชนะผมซ้อมมาโดยตรงเพราะดูจังหวะจู่โจมของแฮกเกอร์ตีคิดว่าถ้าชกแบบรอจังหวะจะไม่ชนะแน่นอนเลยเปลี่ยนแผนเป็นการใช้สไตล์เดินเข้าหาแล้วรอจังหวะแฮกเกอร์ตีปล่อยหมัดขวาออกมาเลยชิงใช้จังหวะนั้นบวกศอกเข้าไปเพราะจังหวะหมัดกับศอกเมื่อออกพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดและคิดว่าถ้าได้ดอกนี้แฮกเกอร์ตีน่าจะอยู่ไม่ได้แกนนำเพื่อไทยลุยช่วยบู้จะเด็ดหาเสียงตั้งแต่รุ่งสางที่พิษณุโลกอ้อนขอคะแนนเข้าสภาการเมืองวันที่7กันยายน2567 13:07 น.แกนนำเพื่อไทยลุยช่วยบู้จะเด็ดหาเสียงตั้งแต่รุ่งสางทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลก่อนเดินตลาดคุยปัญหาพ่อค้าแม่ค้าอ้อนขอคะแนนเข้าสภาแก้ปัญหาให้คนพิษณุโลกเมื่อวันที่7กันยายน67แกนนำและส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตตร.ม.ว.ท่องเที่ยวและกีฬานางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคนายดนุพรปุณกันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคนายอนุสรเอี่ยมสะอาดทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญนายนพลเหลืองทองนาราส.ส.พิษณุโลกนางสาวชนกจันทาทองนายเอกธนัทอินรอดส.ส.หนองคายเป็นต้นออกช่วยผู้นายจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.เขต1พิษณุโลกเบอร์2พรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งโดยช่วงเช้าได้รวมตัวกันไปทำบุญตักบาตรที่วัดใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลจากนั้นได้เดินทางมาพบปะแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดใต้และตลาดร่วมใจพร้อมแจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครขณะเดียวกันก็ได้มีการสอบถามปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าและแนวทางที่อยากให้ช่วยแก้ไขซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมีการขอถ่ายภาพกับผู้สมัครและแกนนำพรรคเป็นระยะด้านนายบู้จะเดช
กล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตลาดใต้และตลาดร่วมใจพบปะกับพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าซึ่งทั้งสองตลาดนี้เป็นตลาดหลักๆที่คนพิษณุโลกจะจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าทำให้ได้พบและพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายที่ค่อนข้างฝืดเคืองอยากให้รัฐบาลแก้ไขโดยเร่งด่วนและโดยเฉพาะเงินดิจิทัลวอลเล็ตวู่เจเด็ดกล่าวว่าตนได้รับฟังและพร้อมจะนำเสนอไปยังรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมนัดพิเศษหลังจากนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านพร้อมทำงานทันทีดังนั้นเชื่อมั่นว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.จะสามารถทำงานแบบไร้รอยต่อได้ส่งปัญหาพี่น้องถึงมือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเชื่อมั่นใจพรรคเพื่อไทยและเลือกบู่เจเด็ดเบอร์2ที่พร้อมรับใช้ท่าน